สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสมเกียรติครับครับผมครับผมอ่ะนี่ผมจาก SMN TV นะครับทั่วประเทศนะครับท่านอ่ะถามความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนนะครับสำหรับโค้ชกบนะครับเทวานี่ตอนนี้เขารับตำแหน่งอยู่หรือเปล่าครับอ๋อยังเป็นโค้ชอยู่ครับครับนะฮะก็ยังเป็นโค้ชทำทีมในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับอืมครับผมครับผมอืมแล้วไม่มีโค้ชคนอื่นมาช่วยงานตามที่เป็นข่าวเอามีท่านมีโค้ชมาร่วมอีก2คนจะมาอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการทีมอ๋อครับนะครับครับก็คือท่านธนเดชภูประเสริฐกับสวัสดิ์ขอนแก้วโอ้โหเอาโค้ชพงมาเลยโค้ชพงมาเลยภูประเสริฐโค้ชพงนะโค้ชพงการใช้ความเก่าอันนี้ผมขอถามนิดนึงมันเป็นการตัดสินใจของตัวท่านเองหรือว่ามีการประชุมกับบอร์ดบริหารแล้วครับเกี่ยวกับการดึงมาเสริมและต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของฟิสิกส์ของนักเตะครับอืมแล้วร่วมงานกันมาบ้างแล้วเนี่ยนะเวลานี้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับตอนนี้ก็ดีขึ้นฮะครับเด็กๆก็โอเคพอได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอืมจากเก่าบ้างนะครับแล้วก็ครับคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้นอกจากหลังที่เราได้ทำวิสาหกิจกีฬาผ่านไปแล้วเนี่ยครับในช่วง2อาทิตย์แล้วก็ดูความฟิตของเด็กก็ดีขึ้นอืมครับนะฮะอ่ะเกมแรกต้องบุกไปเยือนระยองใช่ครับผมความมั่นใจณเวลานี้เป็นไงบ้างครับก็เด็กทุกคนก็มั่นใจว่าสามารถจะเล่นเกมตามที่ผู้ฝึกสอนได้วางไว้ได้ดีนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะที่ได้ลงกับภูเก็ตFC ภูเก็ตอยู่วันนี้ตอนนี้เหรอครับครับผมครับแล้วโปรแกรมเหรอครับสำหรับกระบี่นี่จะขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่ครับขึ้นมาไปเก็บตัวที่ระยองเมื่อไหร่ครับอ๋อไม่ครับเราเดินทางโดยแอร์เอเชียครับอ๋อคือขึ้นมาทีเดียวเลยขึ้นเครื่องไปแข่งเลยแล้วก็เพราะว่าระยะทางมันจากสนามบินสุวรรณภูมิไประยองมันไม่ไกลก็ไม่ได้เหนื่อยมากอืมครับแล้วแข่งเสร็จจากนั้นฮะหลังจากนั้นวันที่17ถึงเดินทางกลับครับ17นะครับก็2วันวันนึงครับต่อไปเราต้องอยู่ในบ้านอ๋อครับใช่นะครับในตอนนี้ครับท่านสำหรับการอัดฉีดการหลายๆอย่างในสปอนเซอร์เนี่ยมีบอกให้นักเตะรับรู้นะครับว่าเขาจะได้อะไรบ้างอย่างไรนะครับมีเงินอัดฉีดประกาศออกมาชัดเจนหรือยังครับว่าชนะได้เท่าไหร่ถ้าเข้าชิงได้เท่าไหร่ขึ้นชั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะผมได้คุยนักเตะนะเพราะว่าปกติแมตช์แข่งขันเนี่ยเมื่อชนะก็มีเงินรางวัลอยู่แล้วมีโปรดักชั่นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเขาว่าคงไม่ได้ทักท้วงอะไรจากผมเพราะว่าจบลีก2ก็มีเงินอัดฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็เขาก็มั่นใจว่าพอจบฤดูกาลนี้รอบแชมเปี้ยนลีกก็คงมีครับพอจะเปิดเผยเป็นโบนัสก้อนโตได้ไหมว่าถ้าเกิดผ่านขึ้นชั้นนี่จะให้เท่าไหร่อย่างน้อยฮะอ๋อคือตอนนี้ที่เราตั้งไว้เนี่ยก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับแล้วทีนี้จากแฟนคลับและกับผู้สนับสนุนนี่ก็ยังมีมาเรื่อยๆก็คือถ้าอย่างน้อยสุดก็คือแชมป์ได้ล้านหนึ่งแล้วเราก็จะให้อีกล้านหนึ่งก็คงคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับอย่างน้อยนะฮะแล้วถ้าหลังจากนั้นไหลมาเทมายังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแจ้งความประสงค์มาเรื่อยๆนะฮะมีการศึกษาดูฟอร์มคู่แข่งบ้างไหมครับเพราะว่ามาจากคนละภูมิภาคกันก็ได้ดูหลายทีมเหมือนกันนะฮะครับครับได้ดูหลายทีมแล้วก็อย่างหนึ่งก็มาดูจากเทปที่ทีมต่างๆแข่งขันนะฮะครับครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วกลัวทีมไหนเป็นพิเศษไหมฮะคือคิดว่าทุกทีมผมไม่มีใครกลัวใครมารอบครับทุกคนคงมีดีในตัวครับครับถึงสามารถจะอยู่ในท็อปของแต่ละภาคได้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงมีดีในตัวครับก็คงไม่มีใครคิดว่าจะยอมใครกันแน่มันก็อยู่ที่ช่วงโอกาสและจังหวะในการเล่นครับเกมที่โค้ชจะได้ปรับเกมระหว่างการแข่งขันด้วยครับนะแล้วกระแสในกระบี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สำหรับฟุตบอลลีกภูมิภาคในกระบี่กระแสดีมากครับเพราะว่าหลังจากที่เราไปรับถ้วยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่7ถ้วยจะมาถึงที่กระบี่ก็ได้มีการแห่ประชาสัมพันธ์ในตัวเมืองแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างจะดีแล้วก็มีงานมีเล่นสังสรรค์กันนิดหน่อยก็มีแฟนบอลไปก็600คนโอ้โหนะครับก็เพราะเยอะนะกลัวฝนตอนนี้ฝนมันตกเยอะครับครับครับแล้วสภาพสนามนะครับในตอนนี้มีปัญหาไหมครับสภาพสนามไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะว่าหยุดไม่มีการใช้อยู่ครับครับ
สภาพสนามโอเคนะครับแล้วอาจารย์ที่นั่งฮะคนไม่ตกมากนะครับครับอาจารย์ที่นั่งนี่พอจะรองรับในรอบนี้ได้ไหมครับจะมีการเสริมอาจารย์ขึ้นมาครับโดยใช้อาจารย์เหล็กชั่วคราวก่อนอีกกี่ที่นั่งครับครับก็อาจจะคิดว่าให้คงได้สัก1,500คนครับเตรียมการแล้ว2,500ก็ปกติทำอยู่แล้วเวลาตอนเลข2เนี่ยครับแฟนคลับจะเต็มมากครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับความพร้อมของกระบี่ FC ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานครับฝากอะไรถึงแฟนฟุตบอลกระบี่เนี่ยที่ดูอยู่ทางรายการทั้งที่อยู่ในจังหวัดเองก็ดีหรือออกมาทำงานนอกพื้นที่ด้วยนะฮะครับครับก็ยังไงก็ต้องขอกำลังใจจากแฟนบอลของกระบี่ FC ทุกท่านนะครับว่าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นความสุขของชาวกระบี่แล้วก็ทำได้ตามที่แฟนบอลทุกคนต้องการนะครับเมื่อถึงทีนี้แหละแต่เราภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังต้องแข่งในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อไต่เต้าขึ้นไปเล่นในดิวิชั่นหนึ่งก็ขอแรงกายแรงใจและการสนับสนุนจากแฟนคลับเช่นเคยนะครับและขอเป็นกำลังใจพวกเราตลอดทุกทัวร์นาเมนต์ที่เราจะต้องเดินทางไปแข่งกับทีมต่างจังหวัดหรือจะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับครับผมก็ไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสโมสรมากนะครับครับขอบคุณครับครับ